มาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Entertainment นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับหมอปลาครับได้รับเชิญกันได้อะไรล่ะครับอนุญาตเหรออนุญาตเขาว่าแอบมาไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะตามน้องๆเขาลงไปฟีดอาหารปลาในบิ๊กแทงดูนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าบรรยากาศที่ลงไปในน้ำตรงนี้มันจะเหมือนกับเวลาเรายืนดูอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเวลาลงไปอ่ะมันอันตรายปะมีอะไรที่แบบคนลุงต้องระวังตัวก่อนไหมอันตรายไหมก็เรื่องเกี่ยวกับดำน้ำเนาะก็สภาวะที่เราอยู่ใต้น้ำเรื่องของปลาลักษณะที่ใส่ของปลาอะไรสำหรับที่นี่ก็อาจจะเรียกว่าปลามันอาจจะดุนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของปลากระมงมาโชว์เราอะไรถ้าเราถือถังอาหารหรือมีอาหารอยู่ในแต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดปลานิสัยมันดีกว่าใช่ปะใช่แล้วปลาแต่ละตัวนิสัยเหมือนกันปะไม่เหมือนเลยทั้งที่สปีชีส์เดียวกันชนิดเดียวกันไม่เหมือนเลยใช่ฉะนั้นแล้วก็แล้วนี่จำได้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะพอจำได้นะถ้ามันมีจำนวนน้อยอย่างพอหมอพอจำได้แต่ถ้าอย่างพวกกระมงจำไม่ได้เลยแต่พอจะเดาได้ว่าตัวไหนก็เป็นจ่าฝูงจำยังไงอย่างว่าตามันก็เหมือนกันหมดเลยอ่ะก็จำแบบจำตำหนิอะไรอย่างเงี้ยจำตำหนิจำสีจำความด่าคือแต่ละตัวก็มีตำหนิไม่เหมือนกันใช่เวลาเราจำแบบเนี้ยเรามันมีประโยชน์อื่นนอกจากแบบใช้ในการระวังตัวด้วยนะดูสุขภาพเขาก็ได้ว่าจำแนกเป็นตัวว่าตัวนี้เราสามารถติดตามสุขภาพเขาได้อะไรเงี้ยครับว่าตัวนี้บันทึกเรคคอร์ดไว้ใช่ตัวนี้กินหรือไม่กินวันนี้ไม่กินเอาวันนี้อ่ะนักดำน้ำจำได้ใช่ไหมว่าเขาก็จะมาบอกว่าตัวนี้มันกินน้อยนะอะไรเงี้ยกินน้อยลงกินมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าอย่างนี้อะไรเป็นตัวชี้วัดอ่ะว่ากินมากกินน้อยหรือกินพอดีปริมาณการให้แต่ละครั้งนะครับบางทีนักดำน้ำเขาจะการสังเกตว่าเขาเข้ามาหาเราไหมหรือเราต้องเข้าไปหาเขาตามแบบตามซอกตามมุมอะไรอย่างเงี้ยก็จะจำได้พอเวลาแบบมันมาขอใกล้ๆครับก็รู้แล้วครับตัวนี้มาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมีไหมว่าแบบเริ่มอ้วนไปตอนนี้ผอมพยายามอัดเพิ่มเลยก็ตัวผอมก็จะดูง่ายเนาะก็ดูแบบดูตามลักษณะดูเชฟดูตัวมีอ้วนไปตอนนี้คืออ้วนไปแน่นอนตอนนี้คืออ้วนไปนิดโอเคเดี๋ยวไปดูปลาอ้วนในล่างปริมาณอาหารแบบคิดเป็นโดยรวมคิดเปอร์เซ็นต์โดยรวมของทั้งตู้การประมาณได้โดยประมาณคิดเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตอนนี้ลดเหลืออยู่ประมาณ 1% ใช่ครับบางทีก็ 0.5 อะไรเงี้ยครับแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่การกินเขาด้วยเพื่อนอาการนี้ก็คือน้อยกว่าพวกปลาเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจเพราะว่าพวกนั้นเราอยากให้โตแต่พวกนี้ activity เขาน้อยแล้วพื้นที่ก็จำกัดน้อยแล้วมันก็โตเต็มที่แล้วแหละมันก็ให้ในปริมาณที่น้อยลงอยากลงแล้วอ่ะเดี๋ยวตามไปดูว่าใต้น้ำจะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใต้น้ำอะไรบั๊มไหมไม่น่ะเหม็นอะไรบั๊มเนี่ยบอกเหม็นอะไรหอยเหม็นหอยหอยที่จริงแล้วคลิปเนี้ยผมมีเป้าหมายก็คือผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าที่เราพูดกันว่าปลาในตู้มองไม่เห็นเราหรอกมันจริงหรือเปล่าจริงไหมมองไม่เห็นจริงๆเหรอนั่นก็คือที่มาที่ผมอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาครับแต่ไหนๆจะทำแล้วเนี่ยก็คิดอยู่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองของคนที่ลงไปฟีดปลาว่ามุมมองที่เขาเห็นน่ะมันเป็นยังไงอ่อนมากโคตรอ่อนเลยจริงปลาตัวนี้คือกระเบนหนามขนุนครับจริงๆแล้วพวกอีลัสโมบรังหรือว่าพวกปลากระดูกอ่อนเนี่ยมีใส่ที่ไม่รู้สิมันเหมือนฝึกได้เนาะมันกล้าเข้าหาคนขออาหารตลอดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเราสามารถที่จะให้ยาหรือว่าให้อาหารเสริมแบบจำเพาะเจาะจงเป็นรายตัวได้อย่าพลาดพิง
ันชนน่ะเฮ้ยมันจงใจชนเลยเนี่ยมันดูดอย่าคิดตะกั่วนะลูกผมไม่ได้ดำน้ำมา2ปีแล้วครับ2ปีเต็มๆเลยตั้งแต่โควิดเข้ามาถึงผมจะผ่านด่านแรกคือกระเบนได้ปัญหาต่อไปที่ผมเจอก็คือผมจมตัวไม่ลงครับที่ผมตั้งใจว่าผมจะตามไปถ่ายให้ทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศที่เขาให้อาหารปลาคนให้อาหารนะเขาเห็นปลายังไงผมทำไม่ได้ครับผมจมไม่ลงมันไม่จมลอยต้องขอโทษด้วยครับใครที่อยากจะเห็นมุมภาพที่ผมบอกผมทำไม่สำเร็จครับผมขอติดไว้ครั้งหน้าแล้วกันแต่ยังไงก็ยังมีภารกิจหลักที่ผมอยากจะไปดูตู้กระจกอยู่ก่อนที่เราจะได้ไปไหนน้องฉลามเสือดาวก็มาต้อนรับจริงๆแล้วน้องเป็นฉลามเสือดาวตัวผู้ที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าน้องได้รบกวนเพื่อนร่วมตู้จนอยู่ไม่ได้ไปแล้วหลายตัวตอนนี้ก็เลยเหลือน้องเพียงตัวเดียวเราเป็นตัวเดียวที่ไม่ค่อยชอบรับแขกด้วยสิตอบคำถามหลักของการลงมาครั้งนี้นะครับว่าปลามันมองเห็นเราหรือเปล่าเห็นครับสิ่งที่ช่วยพรางเราไม่ให้ปลามองเห็นคือความมืดที่อยู่ด้านนอกมากกว่าไม่ใช่เรื่องการหักเหของแสงแต่อย่างไรก็ตามการหักเหของแสงระหว่างน้ำกับอากาศและผืนกระจกนั้นมันทำให้มุมที่เรามองไปแล้วจะทะลุได้มันแคบลงจริงๆในมุมเอียงๆเฉียงๆพื้นผิวกระจกพวกนี้ก็กลายเป็นกระจกเงาจริงๆแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาก็จะมองเห็นได้แต่ในมุมที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับและด้านนอกจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอด้วยเช่นกันหินอ่อนครับน้องดูจะสนใจผมพอสมควรเลยน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนแปลกหน้าหรอกน่าจะหิวแต่ในขณะเดียวกันน้องก็ดูอยากจะพักแล้วก็ไม่อยากให้ผมยุ่งเท่าไหร่งานของนักประดาน้ำไม่ได้มีแค่ให้อาหารหลังการให้อาหารแล้วเขาจะต้องดูดตะกอนเก็บเศษขัดตู้ทุกอย่างด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำทุกวันครับเพราะกระจกหรือน้ำที่ไม่ใสนั้นคนไม่อยากดูThank you.
อยู่หรอขึ้นมาแล้วครับก็เหนื่อยดีไม่ได้ดำมานานมากก็เมื่อกี้ตอนลงไปก็พาไปดูเนาะว่าแต่เขาฟีดเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่เขาฟีดเสร็จเขาก็มีไปดูดตะกอนกับขัดพื้นบ้างต้องพาไปดูว่าเขานี่คืองานรูทีนที่เขาทำทุกวันเนาะใช่ทำทุกวันตามกระจกตามผนังกระจกก็ให้ดูว่าเนี่ยมันมองเห็นคนข้างนอกปลาก็เห็นตอนนี้ที่นี่ยังไม่ได้แบบยังไม่อนุญาตให้คนข้างนอกมาดำขนาดคนแบบที่ทำแบบซีไลท์ง่ายกว่านะที่มีหัวข้อขอลงไปเดินซึ่งก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ดูไม่ว้าวนะบอกยังไงมันไม่ว้าวอ่ะอันนี้คือตะกั่วอันนี้เขาบอกอะไรนะอันนี้คือตะกั่วสำคัญมากๆแต่ละคนจมไม่ได้อย่างเราเรียกชุดอะไรนะBCD Buoyancy ControlDevice อ่ะพอแล้วจบจ้าขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่ไหนไม่รู้ ที่ไหนที่เอาคนเรียกที่ไหนให้เข้าก็จะเจอกันที่นั่นแหละ